พูดแบบนี้ในช่องติวเข้มคือถ้าคุณแต่มาดูคลิปช่องติวเข้มต้องไม่ได้หมายความว่าคุณอยากให้วันกลับไปดูคลิปคุณสวัสดีค่ะพี่สมรัก์คุณต้องมาตั้งใจเอาความรู้ค่ะถ้าคุณคิดแบบนั้นนะแล้ววันได้ยินก็หูวันนะวันบล็อกเลยค่ะ ถ้าคุณอยากมาเพื่ออยากแลกซับอย่างใครมากดคำว่าพิมพ์คำว่าฝากช่องด้วยนะครับแวะมาเป็นกำลังใจให้นะครับช่องติวเข้มวันไม่ได้ต้องการกำลังใจค่ะวันให้ความรู้แค่คุณพิมพ์แบบนั้นแสดงว่าคุณทำช่อง YouTube แบบไม่มีความรู้วันบล็อกเลยค่ะเขาจะไม่เห็นช่องติวเข้มอีกเลยตลอดชีวิตเพราะว่าวันบล็อกเขาแล้ววันบล็อกเยอะมากอยากดูไหมคะอย่าดูเลยอย่าดูเลยวันบล็อกมาก เยอะมากใครที่เข้ามาฝากช่องในช่องติวเข้มวันบล็อกเลยค่ะใครที่เข้ามาพิมพ์คำว่าแวะมาให้กำลังใจนะคะครูค่ะอันนี้ครูค่ะเก่งอยู่แล้วค่ะวันขอพูดแบบหยิ่งๆนะคะวันไม่ค่อยงอ,อใคร วันเก่งอยู่แล้วค่ะวันไม่ง้อค่ะหรือแม้แต่คนใครบางคนที่กําลังฟังวันอยู่28คนตอนนี้แล้วหญิงมากแล้วเหรอไม่ดูก็ได้ไปเถอะค่ะจะไปตรงไหนก็ไปช่องติวเข้มวันอยากให้คนที่อยู่ในช่องเนี้ยเป็นคนที่ตั้งใจหาความรู้จริงๆค่ะคนที่เข้ามาแลกซับแลกวิววันบล็อกบล็อกเลยคุณไม่เห็นคลิปวันอีกเลยตลอดชีวิตและใครก็ตามที่เอาครูไปด่าในไลฟ์สดแล้วครูได้ยินกับหู ครูก็บล็อกค่ะเพราะฉะนั้นวันเปิดให้ดูไม่ได้นะคะเวันบล็อกเยอะมากคือวันน่ะเป็นคนที่มีความรู้จริงๆค่ะแล้ววันเจตนาดีวันจะช่วยทุกคนจริงๆแล้วเขานะ่ะแปลความไม่มีเจตนาของวันไอ้แปลความเจตนาดีของวันเสียน่ะ ทุกวันนี้นะช่องที่เอาวันไปด่านะปลิวหมดแล้วทุกคนโอ้ยกรรมตามทันจริงๆเนาะคือบางทีนะ่ะเราไม่รู้ว่าเขาเกลียดเราค่ะเราจะเป็นคนมองโลกสวยไว้ก่อนคือเวลาเขามาเข้ามาในไลฟ์สดเราแล้วเขาก็เป็นคนไลฟ์สดด้วยเขาก็สอนทํา y o Youtube เหมือนกันแต่เขาสอนเขาสอนผิดทุกคนวันก็เสือกค่ะ คือวันนะไปคอมเมนต์บอกค่ะว่าแบบนี้ไม่ได้ค่ะแบบนี้ผิดค่ะแบบนี้ไม่ถูกค่ะเพราะว่าเขาพูดผิดค่ะทุกคนขอกําลังใจด้วยนะคะบล็อกเลยเนี่ยเดี๋ยวบล็อกเลยนะคะแฮนด์เมดเนี่ยงานแฮนด์เมดเดี๋ยวบล็อกกาไม่กาไม่แบค่ะครู<笑><笑>กำใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะวันก็ไปพูดเพราะว่าเขาเป็นคนที่สร้างตัวเองว่าเขามีความรู้เขาทําหน้าแบบสวมหมวกปริญญา ปริญญาเอกมาเลยค่ะเวลาที่เขาไลฟ์สดแต่ละทีนะคะสวมมงกุฎมาเลยค่ะว่าฉันเป็นคนมีความรู้แล้วทีเนี้ยวันนะคะก็เลยไปเม้นบอกเขาค่ะคือเขาพูดผิดนะทุกคนถ้าเขาใครตะใครทำตามตามเขาจะถูกปิดกัน้นการมงเห็นเลยวันฟังเขานานมากๆคือวันนะคันปากมากๆเลยคือวันเห็นเขาไลฟ์สดทีไรนะวัน คือเขาสิ่งที่เขาพูดนะมันเกิดเป็นการดึงเพื่อนลงเหวทุกอย่างค่ะแล้วเรารู้เราเป็นคนที่รู้ว่าไม่ได้แล้วเขาเป็นคนเสียงดังค่ะเขาเป็นคนพูดแล้วเขาค่อนข้างจะมี power คนฟังเขาค่ะวันก็เลยเสือกค่ะไปพิมพ์บอกเขาค่ะว่าแบบนี้ไม่ได้ จะทำให้ถูกปิดกั้นกันมองเห็นยกตัวอย่างนะครูอยากโดนฟาดบ้างคะ่ะรอรอเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะโดนไปดูคลิปย้อนหลังให้วันก่อนนะคะไม่ได้ไปดูให้วันไปดูให้ตัวเองอะก่อนไปเริ่มทำตามก่อนถ้าใครไม่ทำตามวันวันก็ไม่เสือกนะ ใครมาดูคลิปไลฟ์สดวันแล้วเวลาวันไปดูคลิปเขาแล้ววันเห็นวิธีการตั้งชื่อคลิปเอ่ยวิธีการเขียนคําอธิบายใต้คลิปเอ่ยวิธีการทําคลิปเอ่ยไม่เป็นแบบที่วันพูดค่ะพี่โศข,ขอบคุณมากวันก็ไม่เสือกนะคะวันไม่ทักบอกใครนะวันก็หยิ่งคะ่ะสวัสดีครับทุกคนทุกท่านจากต้นตองนะคะ วันก็จะไม่กล้าบอกค่ะแต่ถ้าใครทําตามวันวันรู้ทันทีค่ะว่าทําด้วยเทคนิคของวันคือเทคนิคของวันวันเดินมาก่อนวันรู้วันมีทางออกถ้าใครเจอปัญหาและอุปสรรคอะไรวันจะแนะนําได้แต่ถ้าใครที่ไม่ทําตามวันมาฟังทุกคลิปเลยครูแต่ไม่ทําตามอันนี้เรียกว่าไม่นําพานะคะต้องฟังแล้วก็ต้องทําตามด้วยมาต่อมาต่อกันมาต่อกันเดี๋ยวไม่จบเดี๋ยวจะกลายเป็นชั่วโมงที่1ิเด้อ ะนะคะทีนี้นะคะคำหยาบคายที่เรียกว่ารุนแรงยังไม่หมดนะกฎของการทำช่อง YouTube มี89ข้อนี่ข้อแรกยังไม่จบเลยนะคะเพราะฉะนั้นห้ามนะคะคุยกันเองแล้วนะเมื่อกี้ว่าคำอะไรบ้างที่ใครโดนประสบการณ์มานะคะเพราะฉะนั้นการใช้คำหยาบคายรุนแรงตลอดตลอดทั้งคลิปไม่รอดคะ่ะทุกคนกฎข้อต่อไปนะคะเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่